สามสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อถึงคราวที่คุณต้องแต่งงานเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่เคยแต่งงานกันมาก่อนหลายๆคนจะเกิดอาการและสามเคล็ดลับที่ผมกำลังจะบอกถ้าคุณไม่มีก็คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริงๆนะจ๊ะฤกษ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาเนาะเกี่ยวข้องกับประเพณีเกี่ยวข้องกับความเชื่อของแต่ละบ้านนะแล้วก็เชื้อชาติฤกษ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นฤกษ์ที่ไม่ขัดใจพ่อแม่ไม่ขัดใจผู้ใหญ่ไม่ขัดใจแขกแม้เราจะเป็นฤกษ์สะดวกแต่ขัดใจทุกคนเนี่ยงานนั้นน่ะอาจจะไม่มีใครไปก็ได้นะจ๊ะข้อ2สถานที่ไม่ว่าจะอินดอร์เอาท์ดอร์โรงเรียนหรือว่าโรงแรมเพื่อนๆก็ต้องรีบคิดรีบจบแล้วก็รีบจองเพราะว่าฤกษ์ดีเนี่ยมันมีพร้อมกันทุกคู่แหละค่ะถ้าเพื่อนๆช้าเนี่ยสถานที่หมดจบข้อ3งบประมาณมีงบน้อยก็ใช้แต่พอดีมีงบมากจะเวอร์วังอลังการเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้แล้วว่างบของตัวเองมีเท่าไหร่การจัดงานก็จะง่ายขึ้นคุยกับฝ่ายต่างๆง่ายขึ้นจะแพงจะถูกเพื่อนๆจะได้รีบจองคิวนะครับถ้าช้าไปอาจจะโดนตัดหน้าได้ เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เพื่อนๆควรรู้ให้การแต่งงานคือความทรงจำดีๆของคุณและคนที่คุณรักนะจ๊ะ